ดีนะครับผมไม่ได้ออกมาพูดมากแล้วนะครับไม่คุ้มหน้าใครเลยครั้งสุดท้ายที่งานเมื่อปีที่ผมไม่ได้ไปงานมีเพื่อนซอสผมก็ไม่ได้ไปนี่ผมมาพูดผมเป็นผู้ช่วยพนักงานอยู่สองทีก็อยู่ที่ช่วยพนักงานที่กระปุกแล้วก็เพื่อนพนักงานที่ทีวีกรุ๊ปรู้ลึกรู้ดีทีวีกรุ๊ปจริงๆผมสื่อสารกับมาร์คไม่ตรงกันแหละที่มาร์คพูดเนี่ยเชิญผมคือเอาที่ผมทำอยู่มาให้ใช่ไหมครับมันก็เลยเอามาหมดเลยว่าทำอะไรบ้างจริงๆตั้งใจวันนี้ผมเข้าใจว่าเท่าแก่จะมาทั้งสองที่นะคือมายกมือบอกอันนี้พูดได้นี่พูดไม่ได้นะก็เอิญเท่าแก่ไปมาทั้งคู่นะก็เลยพูดได้หมดเท่าแก่คนหนึ่งตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ทันทีบีเอสผมอธิบายอย่างนี้นะครับทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้สะสมในวันเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบ้างกระปุกน้องๆที่ในกระปุกบ้างยัดเข้าไปนะครับถ้าไล่จากล่างขึ้นบนผมอธิบายอย่างนี้ครับเมื่อเราเจอปัญหาว่ามันช้าเนี่ยหลายคนจะเริ่มพานิคเช่นชัตเตอร์บ็อกเมื่อฮอร์โมนออกอากาศวันเสาร์ปุ๊บจะพานิคแล้วคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบทั้งที่เช่าอันนี้นินทาหน่อยหนึ่งเพื่อนกันคนเอ้าออกวิดีโอใช่ไหมคืออย่างนี้ครับผมไม่พูดผมไม่มีเคสซัมดี้ละนะครับเดี๋ยวจะพาดพิงข้างบนเนี่ยผมว่าไม่มีใครที่ไม่เข้าใจซิสเต็มพวกนี้สำคัญคือเราเอาอะไรมาเสียบมากกว่า1เข้ามาอย่างไรก็ต้องเจอ Neural Proxy คุณเลือกมาเลยพื้นสปิทวานิชหรือมาจบที่นี่ก็ได้อาจจะมีYahooตัวทำอีกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโอเพนซอร์สมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วอันนั้นก็ใหญ่นะครับอันนั้นก็ใหญ่ไม่ได้ไปต้องเจอแน่ๆข้างในก็โซโล่กันไปตามโปรแกรมเมอร์รักใครมามันก็เปลี่ยนไอ้นี่มามันก็เปลี่ยนอันนี้มามันก็ว่าเด็กก็เปลี่ยนไปให้มันเอาให้อยู่ก็พอผมคิดว่าตัวนี้สำคัญสุดผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมาถูกทางคือเราจะเลือกตัวที่เราเอาอยู่กรณีของแบ็กสเปซแล็กสเปซเป็นผู้ให้บริการเดลิเคทที่ผมชอบมากเลยอาจจะเรื่องราคาอาจจะเรื่องของหลายอย่างที่ผมถูกใจนะเขาโทรมาจริงจังอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดเขาจะจริงจังกับเราก็รอวันไหนเขาจะมีคลาวให้เราใช้ใช่ไหมครับเราก็เห็นอเมซอนก็มีคลาวแล็กสเปซวันหนึ่งแล็กสเปซก็เข้าไปจอยในโปรเจกต์โอเพนสแตทได้ข่าวใช่ไหมครับเพราะเขาก็จะรีบรีสออกมาคือเข้าไปแจมในปาร์ตี้โอเพนสแตทก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ให้บริการเป็นเชิงพาณิชย์เป็นคนแรกก็คือแล็กสเปซคลาวเขาเรียกเมลมาแจ้งให้เราเข้าไปใช้ผมรอดูว่าเขาจะเลือกอะไร VMware KVM หรืออะไรตัดสินใจวันที่เอนจิเนียร์บอกว่ามันเลือกเซนผมบอกเฮ้ยเซนจากมหาลัยเคมบริดจ์มาอยู่ในมาตายในคือสิทธิ์อะไรเงี้ยคือเซนเป็นสิ่งที่โอเคอเมซอนใช้แต่ว่านักการที่อเมซอนเลือกเนี่ยมันนับเวลานั้นนะครับ KVM ก็ยังต่อแตกใช่ไหมครับยังไม่มีระบบ Memory Swap ไม่มีอะไรเลยเบลก็แพงเกินไปแล็กสเปซเลือกเซ็นด้วยผลข้อเดียวเราเอามันอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นซึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเลือกโดยสิ่งที่มันไม่สักเซ็นนะครับเซ็นมันมีแค่ที่ดีมาก่อนแล้วมีคนพยายามไปแฮกเข้ามาใช้เป็นเองผมนะไม่ได้เมาผมเมาคนอื่นผมปิดเมาไว้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกสิ่งที่เราเอาอยู่ข้างบนผมคิดว่าไอ้นี่ไม่ต้องสนใจแหละนะครับถ้าวันนี้คุณต้องอยู่บน VIPก็พยายามให้มันใส่ร้านมันเยอะถ้าอยู่เรียนพีเรียนอื่นก็โอเคใส่ร้านไม่เยอะมีเท่าไหร่ใส่ร้านให้หมดนะครับหรือย้ายไปพวกไพทอนถ้าเอาอยู่ไพทอนที่ผมเป็นไพทอนที่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแต่ไม่เคยใช้เลยผมอ่านล็อกไม่รู้เรื่องถ้าผมนี่ผมลืมกดแท็บเพราะฉะนั้นมีสองอันผมไม่ใช้เลยอันนี้ผมไม่ได้โปรแกรมเมอร์นะพี่ผมไม่ได้มาขายโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นดัตต์เตอร์ที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่มีใครถ้าตักชั่วโมงนี้นะก็จะหลุดอยู่แถวนี้นะครับก็จะวนแถวนี้ผมตกไปตัวก็อาจจะไม่ใช่ผมจะให้ดูเฟสที่สองเรากำลังจะขยำระบบทั้งหมดเป็นสไลด์หน้าถัดไปนะเรากำลังจะขยำมันตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นคือแน่นอนไม่มีใครผมคิดว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครรันบนฟิสิคอลพาร์ทแบบนี้ไม่จำเป็นถูกไหมครับคือลงเดเบียบลงเซเว่นแอปเก็ตอินสตอลไปเชื่อผมคิดว่าไล่ออกไปเลยนะใครรันทุกไล่ออกไปก่อนลงไปไล่ออกเลย
ไม่ได้ทางผมไม่เชื่อว่าการขี่บนฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมในปัจจุบันเมื่อก่อนเราพูดถึงโอเวอร์เฮดเราพูดถึงVMware พูดถึงKVM โอ้ยมันสูงต้องมีเครื่องหนึ่งเครื่องแบ่ง CPU ไม่ได้ใช้ปัจจุบันเราเลือกเราถามตัวเองเสมอว่าเรามีโอกาสจะรัน OS อื่นบน Linux ไหมต้องเข้าใจว่าผมนี่ยืนบน Linux เป็นหลักอยู่แล้วนะครับที่ผมไม่มีอื่นเลยเมื่อเราตอบตัวเองว่าชีวิตนี้แต่ต้องไปเราไม่มีโอกาสได้ใช้ OS อื่นบนลูกอีกแล้วเราจึงไม่เลือกพวก Full Version เราไม่เลือก VMware อันนี้ไม่เลือกอยู่แล้วเพราะไม่มีตังค์ซื้อ คือเริ่มต้นก็อาจจะถูกๆนะฮะแต่ว่าโตขึ้นก็จะไม่ได้ดินทานะอันนี้ของคนดีก็ขายเซอร์ไพรส์ไปเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นเซอร์ไพรส์เราไม่เลือก KVM ทั้งที่มันดีกว่าดีคืนนะฮะดีกว่าดีคืนแต่มันจะเป็น Full Version แล้วเรามีประสบการณ์ในการเมนเทน Image Storage ที่ไม่ค่อยดีนะคือเมื่อ KVM รันบน Image Storageแล้วมีปัญหาเนี่ยไอตัว image เนี่ยแทบจะต้องจุดทูบก่อนเลยเพราะมันคือ image ถูกไหมฮะเราพยายามจะทดสอบหลายอย่างมาให้ KVM เช่นพยายามเอาเซตมาทำ Redis Gate มาทำgateway ให้กับ KVM แต่ว่าผมลองแล้วอันนี้เป็นอาจจะเป็นผมอาจจะโบราณนะผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตัว network file system นะหรือ distributed เนี่ยผมว่ามันยังอันตรายมากสำหรับการดูแลในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้พูดถึงแอปบางตัวคุณทูสเว็บเซอร์วิสแบบนี้คือการเดี๋ยวผมเล่าฟังตอนจบว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับที่ผมบ้างเราตัดสินใจไม่เอา KVM เซนก็อยากใช้นะแต่ว่ามันก็ยังสุดท้ายมันอยู่ที่คอนเทนเนอร์นะครับเราอยู่บนคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ที่เราใช้ตัวแรกคือจะใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่าโบกมือลาไปแล้วเพราะว่าผมก็จะเป็นเกมการเมืองนะเขาพยายามที่จะคอมมิตแพดเนี้ยเข้าไปในลินุกเข้าไปในเคอร์เนลบ่อยมากและถี่มากโดยคนรัสเซียแต่มันไม่เคยได้รับการยอมรับเลยนะฮะไอ้ฝั่งแรงงานทั่วก็จะพยายามเอาดูชู KVM กับ RSC เป็นหลักเราจึงจะทิ้งไปแล้วเราทิ้งไปประมาณสัก 50% มีส่วนบางตัวที่ยังเป็น OpenVC แต่ว่าเราทิ้งไปแล้วเหตุผลก็คือปัจจุบันเคอร์เนลที่ดีสุดที่มันรันได้ใหม่สุดก็คือ2.6.32ซึ่งมันขาดฟีเจอร์ไปหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่บอกให้น้องๆจากกระปุกทราบว่าเราไปทิ้งมันแล้วนะครับ อันนั้นมาฟังดูปวดหัวอีกแล้วคือคนที่ไปหาอะไรมาแล้วเอามาใช้กับคนที่ใช้เป็นคนละคนข้างล่างเนี่ยผมแน่นอนผมอยู่บนเดเบียนนะครับผมอยู่บนเดเบียนแล้วก็น้องๆหลายคนทำเซนเวสมาก่อนก็ใช้เซนเวสไปแต่ว่านี่คือภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันแล้วก็เบสที่มันหลากหลายเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันเป็นแฟชั่นอยู่พักหนึ่งที่เราพูดถึงคีย์แวลูนะครับแล้วก็จะมีเข้ามีเรดดิสมีคาสเซเรนด้ามีสารพัดหลากหลายเข้ามานะฮะเราก็จัดต้องเท่าที่เราจัดได้แล้วก็อยู่บนตัวนี้ไปนะครับหน้าที่เป็นหน้าที่เริ่มขยับละข้างหน้าของเราเนี่ยเรียกพ็อกซี่เนี่ยเราจะเลือกมา2ตัวไอ้นี่มีใครรู้จักยกมือหน่อยครับ เอาละสิมิสคอมมูนิเคชันที่หนักเป็นไรคืออีครับรอบนี้ฟังผมไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ชื่อนี้นะเซิร์ฟเวอร์มันชื่อ KT Server แต่มันจะไม่มีโลโก้เลยไปเอาโลโก้ของแล็บมันมาใส่ก่อนที่มาของนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเรื่องของเรื่องคือผมพยายามจะหา persistent memcache คือ memcache มันเป็น memory ปิดแล้วมันหายเราอยากได้อะไรที่มันยังเป็น memcache protocol อยู่แต่เป็น persistentก็ตอนหลังก็มีเยอะไม่ต้องพูดจังหวะไม่มีมีเป็นแค่ DB มีสารพัดเลยผมไม่ได้เอามาใช้กับเว็บผมก็ไปใช้กับระบบบิลลิ่งของเทเลคอมอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งเราสามารถเขียนปลั๊กอินที่เป็นเมมแคชฝากบาลานได้แล้วเก็บอย่างรวดเร็วได้เราจึงพยายามหาที่มันเพิ่มซิสแตนดับเราไม่หายเราจึงไปเจอตัวที่เราใช้อยู่ตัวแรกซึ่งผมใช้อยู่สั้นๆประมาณสักปีกว่าชื่อตัวเกียวไทยแลนด์เขียนโดยญี่ปุ่นตัวเกียวไทยแลนด์มันก็โอเคนะคือผมคิดว่ามันเป็นตัวที่เบาและใช้งานได้ดีผมที่แต่ว่ามันไม่พัฒนาแล้วมันก็เราเจอที่มันดูดีกว่านะเจอผู้หญิงที่สวยกว่าเราก็เลือกเราก็เปลี่ยนผมใช้เมมเบรคหรือพาร์ทนึงก่อนที่มันจะโดนทัชเบรคปุ๊บไปรับประทานเรียบร้อยนะเมมเบรคน่าสนใจมากนะครับเมมเบรคเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบใช้ในเวอร์ชั่นแรกมากหลังๆเนี่ยคือโครงสร้างเมมเบรคมันตลกมากตรงที่ว่ามันมีคนเขียนเออร์แลนอยู่ข้างหน้าที่รองรับโปรโตคอลเมมแคปแล้วเก็บไปข้างหลังด้วยอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าวันนี้คือมันก็กลืนทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเนี่ยโดยใช้คัชเบตตัวที่เอามาใช้ทำไว้ซึ่งมันก็ยังดีอยู่ที่ใช้คัชเบตอยู่ในบางโปรเจกต์แต่ว่ามันกินรีซอสมากขึ้น
แล้วก็จะเป็น key value based key value key value พยายามจะ modify มันหลายอย่างก็เป็น key value key value มันไม่มีข้อเสียนะครับมีระบบ replicate ที่ดีมากมีคลัสเตอร์ในตัวมีระบบ fail tolerance ที่ดีมากเลยแต่ว่ามันใหญ่ไปมันอุ้ยอ้ายไปละสำหรับผมตอนนั้นอุ้ยอ้ายเกินไปเราจึงกลับมาพบว่าจริงๆเริ่มผมรู้จักไอ้เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนถามว่าทำไมถึงกล้าใช้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรเป็นอาวุธหลักอยู่แล้วคนเขียนรัวเนี่ยชื่อชีหยุนชางทำงานอยู่ที่อาลีบาบาต้องการอะไรภาษาบางอย่างที่เบามากๆแล้วทำงานบนเอ็นจีเอ็กเขาจึงเลือกรัวแล้วก็เอ็มเบดเข้าไปในเอ็นจีเอ็กผมบอกคนหลายคนนะผมใช้รัวผมไม่ได้เขียนรัวเดียวๆบางคนก็ไปหารัวอะไรรัวรันเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ใช่ผมหาสคริปต์ที่รันบนเอ็นจีเอ็กรัวที่เป็นตัวที่ผมใช้กับทุกโปรเจกต์ในชีวิตผมตอนเมื่อก่อนมันคือแขนตาตอนนี้มันสองแขนผมละผมจะรู้สึกเมื่อก่อนเป็นตัวแรกเลยล่าสุดเราพบว่าไม่พบโดยคนพบเป็นผมนะคนพบโดยชาหนุ่มผู้เป็นร่มระบบอีซี่พาร์ทชาหนุ่มคนนี้เป็นฟังก์ชันระบบร่มเลยนะอันนี้ผมอัมย้ายเฉยกันช่วยเดี๋ยวไม่ยังไม่เสร็จโทษครับผมขับรถจากขอนแก่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปงานมหาลัยเฮ้ยเกิดเรื่องผมมึงอยู่ไหนผมขับรถอยู่พี่อยู่โคราชมึงจอดข้างทางก่อนมีเรื่องใหญ่แล้วผมบอกไม่เป็นผมขับช้าๆได้พี่ผมกินข้าวอะไรปั๊มมาเอ็นจีเอ็กมันมีคาร์เพอร์ผมเยียบเข้าไปข้างทางจริงเปล่าพี่แล้วก็ใช้เวลาพูดเรื่องคาร์เพอร์เองได้อยู่มาสักชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขับรถจากโคราชต่อเข้ากรุงเทพเอ็นจีเอ็กมีทุกอย่างเท่าที่เราคิดว่ามันควรจะมีแม้กระทั่งคาร์เพอร์ลองนึกภาพเรามีเอ็นจีเอ็กทำเป็นแคชเซอร์อยู่ตัวนึงบางทีเราอยากจะเพิร์ชแคชบางตัวทิ้งไปโดยที่ไม่ต้องรอให้มันเวลามันได้ผ่านแล้วอย่างในเพิร์ทไอยูเอลเนี่ยคือปกติเวลาทำยูเอลเสร็จปรากฏว่าที่ผ่านมาเรามักจะไปเขียนครอนและสั่งเพิร์ทแคชทิ้งไปทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วไอ้เรื่องมีทามเมอร์เลย2นาทีมึงหลูกทีก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วไปอ่านให้จะให้ทำอะไรพอจะแล้วเมื่อวานไอ้เนี่ยเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็จะไหลในเรื่องของมันมีแม้กระทั่งทามเมอร์นี่มันสาเหตุว่าทำไมเราถึงเลือกมันสุดท้ายเรารู้จักไอ้นี่เพราะคนที่ถูกซื้อตัวไอ้ชียุนทาเนี่ยคนที่เขียนตัวนี้ถูกซื้อตัวไปอยู่คลาวแฟร์เป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ผมคิดว่าผมไม่รู้เขาใหญ่ไม่ใหญ่มากนะผมดูจากสเกลแต่ว่าทุกครั้งที่ระบบมีปัญหาเช่นโดนดอสตัวอะไรต้องย้ายไปอยู่คลาวแฟร์แล้วมันก็จะเอาอยู่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นทีมคลาวแฟร์จริงแล้วทีมที่ผมคิดว่าไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมคิดว่าทุกคนจะได้ยินที่เขาว่าระบบโลกนี้มีปัญหาคนที่ถูกซื้อตัวไปแล้วเขาทำให้บริการหนึ่งเซอร์วิสหนึ่งอยู่บนคลาวแฟร์คลาวแฟร์เขาทำระบบโหลดบาลานซ์แล้วก็เป็นมัลติโดเมนใครมาฝากโค้ดข้างในก็ให้ผ่านโหลดบาลานซ์มีโฮสต์อยู่ประมาณสัก 300,000 โฮสต์ซึ่งเราคิดว่าอาจจะไม่ใหญ่มากทำสถิติโหลดเลยทีเดียวก็ได้อยู่นะครับเขาเข้าไปในระดับหมายความว่าเมื่อมีคนรีเควสต์เว็บหนึ่งเว็บผ่าน IP นี้มันต้องไปถามระดับเด็กว่าไอ้นี่ด้วย IP อะไรดักหรือยังแล้วก็จับมันไอ้คนที่ไปถึงปุ๊บมันบอกแค่เนี่ยเด็ดๆละไม่ต้องเอาละเอาไอ้นั่นมารวมฝากปุ๊บมันไม่ทำแค่ดันามิกมันทำแม้กระทั่งระบบที่เรียกว่าไอ้เป็นนั่นฝ่ายบอในตัวคือว่าคุณบอกว่าเฮ้ยรับมาเจอโหลดมีคนเข้ามาผิดปกติมันจะการหมดมันเอาระเบิดมันเทสทุกตัวในโลกระเบิดและไปจบที่ KT server เป็นเมมแคชสแตนดาร์ดซึ่งเมมแคชคุณสามารถคอนเนคได้สองทางหนึ่งเอารัวบายเข้ามาหามันสองไอ้ที่ได้โมดูลในเล็กที่เป็นแคปโมดูลให้เพื่อจะเก็บเพื่อจะอ่านว่าโดเมนนี้ IP อะไรเก็บสแตทได้ก็ได้ฝากกลับได้เลยนะครับอันนี้ชื่อ KT server นี่คือไอ้ที่เล็กข้างหน้าผมจะบอกกับที่นี่ผมใช้แค่ข้างกับเกมบางตัวใช้กับโมบายแอปก็เป็นอย่างนี้หมดนี่คือข้างหน้าสุดนะครับพอลงมาข้างล่างด่านหน้าปุ๊บตรงกลางไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนก็เหมือนเดิมอยากใช้อะไรใช้ไปเวทตามน้ำหนักPFP ก็ดันเยอะหน่อยถ้าเกิดอยากให้เลือกให้เด็กโปรแกรมใหม่ๆมาถึงปุ๊บไอ้คนนี้บ้างไงอ่ะเอานี่ไปเขียนรัวมี ID ให้มึงด้วยมีคลิปใช้ ID เลยเขียนเลยหาความสุขกับมันไปก็เขียนให้รัวอันเก่าไม่เป็นไรก็เลือกไปข้างล่างแล้วเบรกเราจะเหลืออยู่แค่นี้แหละไม่มีจากนี้ละคัชเบรกก็ไอถูกก็จะถูกรีเทนด้วยโดยตัว KT serverไม่เอาอยู่ก็อยู่ไปแล้วก็มีมองโกนี่ผมว่ามันเป็นแทน SQL นะยังไม่ได้มองมันเป็นคีย์วัลูนะคือมองว่าอยากคิวรี่เยอะๆฝากมันทักซ้อนฝากมันเก็บคอมเมนต์ฝากมันเก็บคลิปเป็นเก็บฝากมัน
พราะมันคิวรี่ผมเรียกมันว่าติ่งของเจสันได้ก็ฝากไอ้พวกนี้มันทำไม่ได้ปั๊บเคลียร์ลูกไปเรื่อยๆไอ้นี่โลโก้ไม่แปลกเท่าไหร่เห็นอาจจะคุ้นหน้ามาแล้วมันชื่อ Open เอ้ยชื่อ Elastic Search เอามาเก็บไว้มีอะไรอยากฝากฝากมันไอ้นี่ก็ลองไปก็หาดีนะครับเจอเพื่อนข้างไม่ได้ได้ไปเก็บลูกเดียวดีฟอร์มมันคือแล้วไปเขียนเสียปุ๊บวันนี้เปิดวงเดียวกันอ้าวใครใส่ข้อมูลใส่กูเนี่ยใครฝากมาคือผมเพิ่งเห็นใครคิดแบบที่คนแรกของโลกคือดีฟอร์มเราคือแล้วไปเขียนดีฟอร์มเราคือแล้วไปเขียนไม่มีใครคิดแบบมันคิดเป็นคนแรกต้องปิดไว้ไม่อยากเล่นจะต้องปิดไว้ใส่ปุ๊บคิวได้เจอเลยขออยู่ในวงเดียวกันคนอื่นฝากมานี่คือตรงกลางผมไม่ถ่ายผมจะเลือกใช้อะไรครับผมเป็นบีซีผมไม่ถ่ายผมคิดว่าเป็นบีซีละมีคนทายถูกไหมฮะเบื้องจะบอกว่าเคเวียมไม่มีนะคือถ้ามาจากซ้ายก็จะมีเวียมแวร์เคเวียมเวอร์ชุดบล็อกถูกไหมฮะคือไล่มาจนตรงกลางที่คือประมาณเซนแล้วก็ขยับมาที่โอเพนบีซีทั้งผมเลือกใช้ตัวขวาสุดผมไม่คิดว่าในชีวิตนี้ผมจะได้เจอคนแบบนี้ในโลกนะผมเลือกใช้นี่ผมเฉลยดีกว่าเวลาน้อยเราใช้ด็อกเกอร์แล้วก็เราลองมา2เดือนเป็น2เดือนที่เราไม่ทำอะไรเลยเพราะด็อกเกอร์มันขี่บนเอลเอ็กซ์ผมที่ผมใช้สีฟ้านะสีเทียมด็อกเตอร์คืออะไรแล้วผมอธิบายยังไงดีเอลเอ็กซีเนี่ยเอลเอ็กซีบนลินุกซ์เนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์โดยที่ไม่ต้องแพ็คอะไรนะอยู่ในเครื่องอะไรก็ใช้ได้เอลเอ็กซีเป็นคอนเทนเนอร์นึกภาพเหมือนเราเชนรูทคือเรามีไดเรกทอรี่อยู่ในหนึ่งเราเชนรูทเข้าไปข้างในแล้วก็เลือกโปรแกรมได้เขามีไลบรารีที่ถูกต้องถูกไหมครับแต่ว่ามันจะขาดพวกดีไวซ์แล้วก็เน็ตเวิร์กLC เป็นคอนเทนเนอร์ที่อยู่บนลินุกซ์มานานมากแล้วก็โลกมีคนใช้มากขึ้นผมไม่คิดว่าในโลกนี้จะมีคนออพติไมซ์มันได้อีกมันไม่ออพติไมซ์มันไม่ได้คิดว่ามันเรียกอันเอ้ยมันล้ำมากเลยมาถึงจุดที่ว่าเด็กผมตอนนี้ผมให้ท่องอีก2เรื่อง1ไม่ต้องจำ IP จำพอร์ตไอ้นี่เดี๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไร1ไม่ต้อง IP ให้จำพอร์ตแทน2เราไม่ต้องการ VM อีกแล้วไม่ต้องการไม่คอนเทนเนอร์ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเรารันทั้งหมดขึ้นมาเราต้องการแค่พอร์ตเช่นเรารัน Apache ต้องการพอร์ต80ทำไมต้องสตาร์ททำไมต้องมีอินนิททำไมต้องมีบราก่อนจะถึงมันไอ้หมอนี่มาถึงปุ๊บถ้าคุณอยากจะรัน Apache คุณรันประเภทตัวเดียวเอาพอร์ตเดียวไม่มีอินนิทไม่มีสตาร์ทไม่มีอะไรเลยอยากปิดมันก็คิวโปรเซสทิ้งอยากรันก็รันใหม่มันคือแอปพลิเคชันไม่ใช่ VM เพราะฉะนั้นเครื่อง1เครื่องเมื่อคุณมีเครื่อง1เครื่องคุณจะมี Apache รันอยู่ใน VM ข้างในคุณจะมี Mouse รันอยู่ VM ข้างในคุณจะมีอะไรที่รันอยู่ข้างในคุณจะมีทุกอย่างรันอยู่ข้างในไม่รันอยู่ข้างนอกแล้วมันเอาข้างในทั้งหมดมาเก็บไว้ในดิสก์เป็น Repository Server เพราะฉะนั้นเมื่อคุณลง Debian เสร็จปุ๊บคุณลง Docker แล้วคุณ git clone มาแล้วก็ startแอบได้หนึ่งตัวด็อกเตอร์เป็นอนาคตที่ผมคิดว่าผมโชคดีที่ได้เจอมันก่อนตายปีที่44แล้วใครอยากรู้คืออะไรก็ไปเสิร์ชดูข้างล่างเราจะบีบจนเหลือแค่นี้เราอยู่บนเดเบียนเคอร์เนลเวอร์ชันนี้ออพติไมซ์เองตัด X ที่ LS ทิ้งไปเพื่อให้ LS มา 100% ไฟล์ซิสเต็มเราตัดสินใจแล้วหลังจากเสียชีวิตมาปีกว่านะครับเผชิญปัญหามากมายในปีกว่าที่ผ่านมาเราเลือกว่าเราอยู่บน Better Face หรือ BTRFS เราเลือกให้โมยี่อยู่ประมาณนี้นะครับโชคดีไม่มีเท่าแก่มาไม่ได้ปิดไม่ได้บล็อกไม่ได้เซ็นเซอร์ตัวไหนเลย ผมจบละคำถามเอาไว้น่าจะมีคนมีคำถามเอาไว้รอบถัดไปนะครับขอบคุณครับ